วันนี้มาเป็นตัวแทนของเซวามาร่วมยินดีกับเจค่ะก็แสดงความยินดีกับเจ๊หมวยด้วยนะคะวันนี้หนิงกับวุ้นเส้นก็มาเป็นตัวแทนของเซวานะคะเพราะว่าเซวาก็อยู่กับเจ๊หมวยมาตั้งแต่แบบว่าอ๋อยังขายอยู่ที่โคราชจนวันนี้ JM Cosmetic ก็มาเปิดสาขาแรกที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะก็ต้องมาแสดงความยินดีกับเจ๊หมวยด้วยและที่สำคัญคือเซวาเองก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้ออกมาหลายตัวมากโดยเฉพาะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ของสมแดงแล้วก็สมดำค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะซึ่งเซวาครองตลาดมากก็ถ้าเรื่องฝ้าก็ต้องยกให้เซวาค่ะค่ะทุกฝ้าต้องเซวาค่ะใช้เป็นออริจินอลเจ้าแรกและเจ้าเดียวค่ะแล้วก็โดนเรียนแบบเต็มไปหมดเลยค่ะเจอเรียนแบบด้วยก็คำว่าทุกฝ้าแฮชแท็กคำว่าทุกฝ้าตัดวงจรฝ้ามันออกมาจากเซวาแล้วตอนนี้ทุกคนก็ใช้คำนี้กันหมดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเราเรียกว่าเป็นการปลุกวงการสกินแคร์ให้หันกลับมาดูแลเต็มเพราะยังไงคนไทยก็เป็นฝ้าแน่นอนค่ะก็แสดงว่าเซวาของจริงแล้วแหละเอ้ยน่ารักเซวาของดีถูกต้องเพราะเซวามาด้วยนวัตกรรมจริงๆเราไม่ได้มาแบบเราไม่ได้มาเพื่อขายว่าเอ้ยอยู่ๆเราจะทำสินค้าตัวนึงออกมาแล้วก็ขายได้เลยทุกอย่างมันจะต้องผ่านงานวิจัยผ่านงานนวัตกรรมค่ะJM Cosmetics สาขานี้ใหม่จริงๆต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับ JM Cosmetics นะคะแล้วก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆค่ะทุกคนก็มาสามารถมาช็อปได้ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสาขาแรกเลยนะคะมันไม่ใครร่วงสักคนครับเสียบไว้กับมาเสียบให้แม่ขอบคุณค่ะแม่มาอยากถามอะไรถามเลยค่ะรู้เลยว่าจะถามอะไรมาหนิงตั้งหลักแล้วพี่จินก่อนไม่ได้ครบมันเป็นแค่จังหวะเฉยๆแม่ว่าไงจริงๆมันเป็นเรื่องของเขาปัญหาของเขาไม่ใช่เรื่องของหนิงเพราะตัวหนิงเองเนี่ยจริงๆถ้าหนิงว่าคนทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วว่าเราหย่ากันเรียบร้อยแล้วแล้วหนิงก็ดูแลโฟกัสเฉพาะแค่เรื่องลูกอย่างเดียวปัญหาอื่นๆใดๆเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงดังนั้นอย่าได้มีชื่อหนิงเข้าไปเกี่ยวข้องกับข่าวใดๆทั้งสิ้นว่าใครจะเป็นมือที่สามไม่ใช่มือที่สามนักข่าวยังไม่ได้ถามเลยอ่ะนึกออกป้าอย่าลากชื่อหนิงเข้าไปเพราะว่าทุกคนทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่าหนิงหย่าแล้วแสดงว่ากระทบเยอะเหมือนกันพอเขามีเอฟเฟกต์ออกมาอย่างนี้คือเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะเรื่องนี้หนิงว่าคือจะทำอะไรใดๆก็คุยกันเองสองคนไม่ต้องออกมาพูดแบบผ่านสื่อแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะทำอะไรก็แล้วแต่แคร์ถึงความรู้สึกลูกเยอะๆอันนี้คือสำคัญมากเพราะนี่คือหัวแก้วหัวแหวนดวงใจของหนิงที่ทำให้หนิงใช้คำว่าเรื่องมันควรจะจบได้แล้วยอมถอยทุกอย่างให้แล้วรับทุกอย่างแล้วอย่าให้กระทบจิตใจลูกหนิงเลยอะไรก็ได้อย่าให้กระทบจิตใจลูกหนิงเลยทำอะไรก็แบบไปคุยกันเองอ่ะไม่ต้องสัมภาษณ์ผ่านสื่อก็ได้เพราะเอาจริงๆมันไม่ได้มีใครสนใจเรื่องของคุณนะคะแล้วจะไปคำตอบเขาไหมอะไรนะคะไปคำตอบเขาไหมปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงค่ะแล้วก็ถ้าจะคิดถึงกันหรืออะไรใดๆก็คุยกันเองผู้ใหญ่กันเองคุยกันเองสองคนอย่าแบบอย่าต้องผ่านสื่ออ่ะนึกออกป่ะแล้วทุกครั้งที่มีการผ่านสื่อหนิงเองอ่ะหนิงเป็นคนที่มีงานทำแทบทุกวันเจอสื่อแทบทุกวีคจะให้หนิงวิ่งหนีพวกพี่ๆแล้วก็ไม่ให้พี่ๆสามพี่ๆก็โกรธหนิงพอหนิงลงมาสามก็จะมีคนเขียนด่าหนิงว่าสามทำไมไม่ move on เธอนั่นแหละไม่ move on คือตอนนี้เสพข่าวรบกวนแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าเรื่องเนี้ยหนิงมูฟออนแบบโอ้ยนานมากๆแล้วชีวิตก็มีแต่แค่ทำงานแล้วทุกอย่างทำเพื่อลูกดังนั้นที่เหลือช่วยแคร์ถึงความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่แบบเขาอาจจะงอแงบ้างดื้อบ้างแต่เขาพยายามที่จะเป็นเด็กที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตอนนี้ข่าวจะมีผลต่อหนูมากแค่ไหนพี่ก็แบบว่าดูเหมือนแบบพี่ก็หนิงพูดแบบนี้แล้วว่าแสดงว่ายังมีผลกระทบต่อลูกหนิงแน่นอนเพราะว่านิรินคือเด็กดีมากต่อจะให้เกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นเด็กกตัญญูนิรินรักพ่อนิรินรักแม่คุณแปลว่าคำตอบที่มี
หนิงไม่ขอคอมเมนต์บุคคลที่3หรือว่าอะไรใดๆแต่กรุณาอย่ามีชื่อหนิงเข้าไปเอี่ยวไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณคุยกันเอง2คนแล้วเอาจริงๆมีคนส่งมาให้หนิงอ่านแล้วหนิงอ่านแล้วมันเป็นคำพูดที่นักข่าวยังไม่ได้ถามเลยค่ะแต่ว่าเขาสบายใจที่ไม่ได้พูดแล้วอะไรเหมือนเขาก็อยากพูดแหละปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงค่ะในปัญหาของหนิงคือคุณจะไปทำอะไรกันก็ได้ใดๆขอให้คิดเยอะๆคนเราก็เป็นพ่อคนเหมือนกันเป็นแม่คนเหมือนกันคือเราไม่ได้คุยกับคนที่ไม่ได้เป็นแม่คนเนาะเราคุยกับคนที่เป็นแม่คนเหมือนกันคนที่เป็นแม่เวลาลูกเสียใจอ่ะเราอ่ะเจ็บยิ่งกว่าสำหรับพี่หนิงก็คือเรื่องเนี้ยอย่าแค่อย่าไปยุ่งกับฉันกับลูกฉันหรอกคือชนเลยก็พี่หนิงบอกแล้วว่าหนิงหย่ามากี่เดือนไอ้กี่ปีแล้วทุกคนบนโลกใบนี้รู้อยู่แล้วว่าสถานะหนิงคือทุกวันนี้คือหนิงโสดค่ะฉะนั้นใครจะอะไรใดๆจะพาดหัวจะสัมภาษณ์อะไรปัญหาของคุณอย่าล่าหนิงเข้ามาเกี่ยวเลยเนาะเพราะว่าจริงนะตอนเนี้ยงานที่หนิงทำแต่ละวันน่ะทุกคนรู้เลยว่าเวลาที่จะนอนที่จะพักผ่อนแทบจะไม่มีหนิงไม่อยากให้อะไรใดๆมันต้องมากระทบกับความรู้สึกหนิงและความรู้สึกลูกหนิงหนิงมองแต่ข้างหน้าอะไรที่เราสองคนแม่ลูกทำแล้วมันมีความสุขเราก็ทำสิ่งนั้นแล้วทุกวันนี้หนิงว่าชีวิตหนิงมีความสุขมากหนิงมีงานที่ดีหนิงมีลูกที่น่ารักหนิงมีแฟนคลับที่โคตรน่ารักคอยซัพพอร์ตหนิงทุกอย่างหนิงแบบหนิงฟิลแล้วว่าอย่าทำอะไรให้หนิงรู้สึกแบบรู้สึกแย่เลยขอร้องค่ะนี่ตอนก็งานเยอะมากรุมเรียกว่ารุมเลยดีกว่าก็เป็นบ้านบางแคตอนแก่เลยก็ไม่คิดว่าจะกลับมาได้ตอนแก่อีกรอบนึงก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาช่วยเหลือไงให้เราได้มีโอกาสแบบมีลมหายใจทำงานเพื่ออนาคตของลูกเราแล้วสุดก็ไปเที่ยวบาโฮสเมื่อกี้บอกว่าโสดก็เลยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไอ้ที่ไปเนี่ยมันคือการไปทำรายการเพื่อถ่ายคอนเทนต์แล้วครีเอทีฟเขาก็บอกว่าเขาอะอยากที่จะให้ไปถ่ายที่บาโฮสทอมแล้วเขาไปคุยกับพี่เอชุติมาแม่เอก็บอกว่าหนิงมาโปรโมทให้แม่หน่อยคือแล้วหนิงเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงรู้เลยว่าถ้าใครขอให้หนิงทำอะไรมันไม่มีคำว่าหนิงปฏิเสธอยู่แล้วมันมีความสุขแม่จะแบบว่าเออไปทางนี้แล้วนี่ความสุขหนิงทุกอย่างอยู่ที่ลูกหนิงค่ะขอให้แค่นี้ลินมีรอยยิ้มทุกวันนี้ลินได้ทำอะไรแล้วนี่ลินแบบแฮปปี้อ่ะหนิงก็แฮปปี้แล้วแม่เนื้อหอมไหมแม่เนื้อหอมไหมเกิดเลยก็ประมาณนึงค่ะได้ไหมคะพี่แป๊กได้ไหมครับเดี๋ยวผู้จัดการเขาจะว่าเอาก็ไม่ปฏิเสธเนาะเพราะเราสวยอะแหมใช่ไหมล่ะไม่มีอะสี่แปดไม่มีมาจีบสี่แปดแต่สุดท้ายแล้วหนูบอกเลยว่ายังไงก็ยังขอทำงานแล้วก็ลูกค่ะยังไม่ใช่เวลาตอนนี้แต่ว่าแม่ค่อนข้างปิดยังค่อนข้างปิดเรื่องนี้อยู่ค่ะไม่คำถามก็ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวนะคำถามนี้เหมือนถามซ้ำกับใครบางคนมั้ยคะเพราะว่าจริงจริงนิลินก็แบบคือหนิงว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดอ่ะไม่ว่าหนิงจะทำอะไรลูกหนิงอ่ะจะเข้าใจดีที่สุดว่าสิ่งที่หนิงเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค่ะตอนนี้โอเคน้องไปสาวโสดไปก่อนพี่อยากให้หนิงโสดปะล่ะแค่พี่หนิงมีความสุขก็หนิงต้องโสดค่ะเพราะถ้าหนิงไม่โสดเนี่ยแก๊งนั้นทั้งแก๊งคงจะมีความรักได้ไงทุกวันนี้มีไม่ใช่ทุกวันนี้มี FC เหมือนมีลูกเพราะแต่ละคนเป็นลูกหนิงได้หมดเลยอ่ะนึกออกป่ะคือห่วงไหมห่วงไหมห่วงใช่ป่ะห่วงพี่ย่าอุ้ยเดี๋ยวโดนบ้านนะเดี๋ยวเคลียร์พี่เป๊กอีกเดี๋ยวเคลียร์พี่เป๊กอีกเดี๋ยวเคลียร์ไม่จบเอาวันนี้ค่ะ